Great Wall Motor ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนได้มีการเปิดตัว Haval Big Dog SUV พันแกร่งภายใต้แบรนด์ Haval ซึ่งมีการออกแบบที่โดดเด่นนะครับเน้นความแข็งแกร่งแบบออฟโรดสไตล์เดียวกับ Ford Bronco ที่กำลังเป็นกระแสอย่างร้อนแรงในขณะนี้โดยที่ Ford Bronco เปิดจอง14วันมียอดจองทะลุ 230,000 คันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว Haval Big Dog ก็มีโอกาสที่จะเป็นกระแสได้เหมือนกันด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นแบบออฟโรดแบบลุยๆนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยที่ไฟหน้าเป็นทรงกลมกระจังหน้าออกแบบรูปทรงโล่ตกแต่งด้วยแถบชุบโครเมียม3แถบและกันชนขนาดใหญ่เสริมด้วยแผ่นกันกระแทกในขณะที่ซุ้มล้อนั้นจะใช้สีดำซึ่งตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไฟท้ายจะเป็นรูปตัว L และมีโลโก้ Haval ที่โดดเด่นในส่วนของภายในนะครับก็มีการออกแบบได้โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับโดยจะเน้นสีดำตัดกับแถบสีส้มนะครับมีความสวยงามและมีสไตล์แบบลุยๆนะครับโดยมีที่จับทางด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับในเวลาที่เราต้องออกลุยแบบหนักๆนะครับถือว่าเข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริงมีหน้าจอแสดงผลมาตรวัดต่างๆเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดและมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาดใหญ่นะครับพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายซึ่งได้รับการออกแบบโดยนายฟิลซิมมอนนะครับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการออกแบบของ Land Rover และเป็นผู้อำนวยการด้านการออกแบบระดับโลกขนาดของตัวรถนะครับจะมีความยาว 4,620 มิลลิเมตรความกว้าง 1,890 มิลลิเมตรและความสูง 1,780 มิลลิเมตรฐานล้อ 2,738 มิลลิเมตรและระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่200มิลลิเมตรสำหรับเครื่องยนต์นั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 1.5 ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่168แรงม้าแรงบิดที่285นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่221แรงม้าแรงเบียดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรโดยจะมีโหมดของการขับขี่ทั้งหมดถึง6โหมดนะครับได้แก่โหมด Economy, Standard, Sport, Sad, Must และ Snow นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว Haval Big Dog นะครับเป็นรถยนต์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับซึ่งรถในลักษณะนี้ในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีใครมาทำตลาดนะครับก็หวังว่า Haval ประเทศไทยจะนำตัว Haval Big Dog เข้ามาทำตลาดด้วยนะครับทำราคาได้อย่างเหมาะสมนะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างกระแสได้อย่าง Ford Bronco ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับในประเทศจีนก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะนำมาเสนอเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับและฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ